お前らに逃げ場はないよ。奪ってみやがれ。お前ら邪魔なんだよ、旧時代の海賊が。俺もうんざりだ。お前らにはどいてもらう。ほほどーか。トラファルガ、何しに来た。大人になれ、ユースタスや。一時同盟と行こうぜ。ガンマライフ、今だ、ユースタスや。ほら、受け取れ、タンクバイス。俺の後に派手な攻撃で照射感出しやがって。どうでもいいだろ、くだらねえこと言ってんじゃねえ。アサイン、クロール、パンクチャー、ビレオンドレクソガキ、トラファルガー、サイレント、ユスタシア、ダメドタンカー、ワンピース。เอาล่ะครับตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในช่องบอสกลาดออริจินอลนะครับเดี๋ยวนี้เมื่อกี้เราดูทีเซอร์กันไปแล้วนะเรามาดูว่าเขามีแพ็กเกจอะไรให้เราสุ่มนะครับนี่จะเป็นแพ็กเกจนะครับ50เพชรนะครับ4ครั้งก็จะได้พวกนี้มานะครับได้การกิจกรรมมานะครับนี่ก็จะเป็นรอกับคิดนะครับอ๋อมันคืออ๋อมันคือรหัสเดียวกันเหรอเออมันอยู่อันเดียวกันเว้ยมันรอแล้วก็คิดแล้วก็คิลเลอร์เลยเหรอเอ้ยจะไปดูตัวละครนี้ดูตัวละครนะไม่ถูกเปิดล็อกมันเป็นแบบตัวเดียวกันนะอ๋อมันเป็นคิดเว้ยมันเป็นคิดแต่ว่าเหมือนรอมาช่วยแสดงว่ามันต้องมีรอแล้วก็มีคิดมาช่วยป่าววะอีกตัวนึงเออนี่อ๋อมันเป็นคิดตัวหลักเป็นคิดมีสกิลพังไว้กับเดมพังนะครับเดมพังเป็นตัว EX นะครับเป็นตัว EX ตัวนี้ก็น่าเก็บเหมือนกันนะสร้างความเสียหายที่อยู่ระยะไกลนะครับเป็นสกิลระยะไกลนะครับแล้วก็แฝงด้วยลดพลังโจมตีนะแล้วก็สกิลที่1สกิลที่1ก็เป็นสกิลระยะไกลเหมือนกันโอ้น่าสนใจมันมีรออยู่ในตัวเดียวกันสกิลรอเฮ้ยน่าสนใจว่ะดูดิมีคิดกับรออยู่ในตัวเดียวกันสกิลรอก็เป็นโจมตีระยะไกลสกิลอันติเป็นสกิลระยะกลางนะครับโอ้มีสองหน้าในตัวเดียวกันดูดิเฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจก็ใครลองไปสุ่มได้แล้วก็เล่นดูนะครับว่าเก่งไม่เก่งแล้วลองมาคอมเมนต์หน่อยนะครับโอ้โหน่าสนใจมากดูดิผมมีหวังไหมเนี่ยรับตั๋วการันตี4ดาวด้วยแต้มกาชา400อ๋อแต้มกาชา400มันก็ยากอยู่นะเดี๋ยวผมขอผ่านก่อนแล้วกันตัวเนี้ยผมยังไม่อยากเอาแต่ว่าใครชอบ2ตัวนี้อย่าพลาดเลยครับเป็นตัว EX ด้วยนะน่าจะเก่งอ่ะใครเล่นดูแล้วเก่งไม่เก่งลองคอมเมนต์หน่อยนะครับผมคงไม่ได้ลองเล่นอัตราการแสดงผลออก0.2% นะครับลองดูครับก็สำหรับที่นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ